สวัสดีครับเมื่อวันที่19กันยายนพุทธศักราช2566มีการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่45ระหว่างวันที่10ถึง25กันยายนนี้ที่กรุงริยาตประเทศซาอุดีอาระเบียมีวาระการพิจารณาขึ้นทะเบียนอุทยานประวัติศาสตร์ศีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมองค์การยูเนสโก ได้ประกาศให้อุทยานประวัติศาสตร์สีเทศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อเวลา15นาฬิกาสานาทีตามเวลาในประเทศไทยที่ประชุมได้มีมติประกาศรับรองให้อุทยานประวัติศาสตร์สีเทศจังหวัดเพชรบูรณ์ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่แล้วอย่างเป็นทางการก่อนหน้านี้กรมศิลปาก,กรตรหนักถึงคุณค่าที่สําคัญดังกล่าวจึงได้ดําเนินการและนําเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมเมืองโบราณสีเทศ ต่อองค์การยูเนสโกเพื่อพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกเมื่อปี2562ต่อมาเมื่อวันที่19กันยายนพุทธศักราช2566อุทยานประวัติศาสตร์สีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ก็ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่อย่างเป็นทางการอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพตั้งอยู่ที่ตำบลสีเทพอำเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นเมืองที่มีคูเมืองกำแพงเมืองล้อมรอบ มีพื้นที่กว่า2889ไร่มีโบราณสถานเขาคลังไหนเขาคลังนอกโบราณสถานปรางสรีเทพและโบราณสถานปรางสองพี่น้องและยังมีสนามโบราณอีกกว่าเจแห่งสะท้อนความรุ่งเรืองของเมืองโบราณสีเทพที่มีความสำคัญมาตั้งแต่ยุคก,ก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายต่อนเนื่องกันมาจนถึงวัฒนธรรมเขมรโบราณพุทธศตรวตรรษที่8ถึง18ปัจจุบันยังเห็นร่องรอยของชุมชนโบราณเมือง แหล่งศาสนสถานรวมไปถึงยังขุดพบโครงกระดูกและข้าวของเครื่องใช้อีกมากมายสะท้อนอารยธรรมอินเดียของและทวรารวดีอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพเปิดบริการให้เข้าชมทุกวันระหว่างเวลา8นากา30นาทีถึง16นาฬกา30นาทีโดยไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักคัตเกษ์สำหรับค่าธรรมเนียมเข้าชมประชาชนชาวไทยคนละ20บาท ชาวต่างประเทศคนละหนึ่งร้อยบาทยกเว้นค่าธรรมเนียมเข้าชมให้แก่พระภิกษุสามเณรในพระพุทธศาสนาหรือนักบวชในศาสนาอื่นเมืองโบราณสีเทพตั้งอยู่ที่ตำบลสีเทพอําเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นจุดเชื่อมโยงเครือข่ายของการแลกเปลี่ยนสินค้าเส้นทางการค้าและวัฒนธรรมระหว่างพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีความสำคัญมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย ต่อเนื่องมาจนถึงวัฒนธรรมขเขมรโบราณพุทธศตรวตรรษที่8ถึง18เมืองโบราณสีเทพนี้ชาวบ้านในท้องถิ่นเรียกขานกันว่าเมืองอภัยสาลีหรือไพสาลีปี2447สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพเมื่อส่งดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยได้เสด็จตรวจราชการมณฑลเพชรบูรณ์ทรงตั้งพระทยจะสืบค้นหาเมืองสีเทพที่ปรากฏในธรรมเนียบเก่า ที่บอกรายชื่อหัวเมืองในสมัยอยุธยาและต้นรัตนโกสินทร์และได้พบเมืองโบราณขนาดใหญ่ทางทิศตะวันออกของภูเขาธมรัฐใกล้กับเมืองวิเชียนบุรีซึ่งเมืองวิเชียนบุรีนั้นมีชื่อเดิมว่าเมืองท่าโรเมืองสีเทศจึงทรงมีพระวินิจฉัยว่าชื่อเมืองโบราณแห่งนี้น่าจะเป็นต้นเขาของการเรียกชื่อเดิมของเมืองวิเชียนบุรีว่าเมืองสีเทศกรมศิลปากรจึงได้ใช้ชื่อเรียกเมืองโบราณที่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพสำรวจพบ ว่าเมืองสีเทพจนกว่าจะค้นพบหลักฐานเอกสารที่ยืนยันชื่อที่แท้จริงของเมืองโบราณแห่งนี้กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนเมืองโบราณสีเทพหรือไพศาลีเป็นโบราณสถานของชาติในราชกิจจานุเบกษาเล่ม52หน้า3693ลงวันที่8มีนาคมพุทธศักราช2478ในปี2527เมืองโบราณศีเทพได้รับการอนุรักษ์ และพัฒนาเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมที่สำคัญของชาติภายใต้การบริหารจัดการในรูปแบบอุทยานประวัติศาสตร์ตัวเมืองโบราณสีเทพอยู่ระหว่างบ้านบึงนาจารย์ทางทิศตะวันตกกับบ้านสีเทพน้อยทางทิศตะวันออกและบ้านสปรือเมืองสีเทพมีลักษณะเป็นเมืองแฝดที่สร้างอยู่ชิดติดกันสองเมืองเรียกว่าเมืองในและเมืองนอกพื้นที่สูงจากระดับน้ำทะเลปางกลางห0เมตร อยู่ห่างจากแม่น้ำป่าศักประมาณ6กิโลเมตรเมืองศรีเทพเป็นเมืองที่มีคูเมืองกำแพงเมืองล้อมรอบแบ่งออกเป็นสองส่วนประกอบด้วยเมืองในและเมืองนอกเมืองนอกตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของเมืองในมีพื้นที่ประมาณ2.83ตารางกิโลเมตร1,589ไร่เมืองในผังเมืองค่อนข้างกลมมีพื้นที่ประมาณ1.87ตารางกิโลเมตร หนึ่งร้ไร่ภายในตัวเมืองมีภูมิประเทศเป็นพื้นที่ราบหลอนลุกลื่นมีโบราณสถานกระจายตัวอยู่48แห่งรวมเมืองนอกเมืองในมีพื้นที่ประมาณ4.7ตารางกิโลเมตรหรือ2,889ไร่ที่เกี่ยวเนื่องกับพุทธศาสนาและศาสนาฮินดูมีรูปแบบศิลปกรรมวัฒนธรรมทวารวดีพุทธศตวรรษที่1 2ถึง16และวัฒนธรรมเขมรโบราณพุทธศตวรรษที่1 6ถึง18 ซึ่งมีโบราณสถานที่สําคัญและมีขนาดใหญ่ได้แก่โบราณสถานเขาคลังในโบราณสถานปรางสิีเทพและโบราณสถานปรางสองพี่น้องตั้งอยู่เกือบกึ่งกลางเมืองค่อนไปทางทิศต,ตะวันตกมีคูน้ำขนาดใหญ่ล้อมรอบตัวเมืองทั้งสองเมืองและมีคันดินก็เป็นกำแพงเมืองอีกชั้นหนึ่งกำแพงเมืองของเมืองในสูงประมาณ6เมตรกว้างประมาณ2ีเมตรความยาวโดวยรอบกำแพง5 0 0พเมตร หน้าตัดกำแพงเป็นเนินดินรูปวงรีด้านนอกกำแพงมีคูน้ำล้อมรอบส่วนกำแพงของเมืองนอกเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามุมมนยาวด้านละประมาณ2องกิโลเมตรกว้างด้านละประมาณ1,5กิโลเมตรหน้าตัดกำแพงเป็นคันดินรูปครึ่งวงรีสูงประมาณ6เมตรกว้าง20เมตรยาวโดยรอบ7,000เมตรมีคูน้ำล้อมรอบกำแพงคูเมืองกว้างประมาณห0เจเมตร ปัจจุบันภายในเมืองไในไม่มีประชาชนเข้าไปตั้งหลักแหล่งอยู่อาศัยเนื่องจากมีความเชื่อว่าเจ้าที่แรงใครเข้าไปอยู่จะเจ็บแค่ได้ป่วยส่วนเมืองนอกมีเพียงประชาชนบางครอบครัวเข้าไปใช้ประโยชน์ทำเกษตร,รกรรมและเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่บางส่วนสำหรับคููเมืองนั้นแต่เดิมตื้นเขินปัจจุบันได้รับการขุดลอกแล้วทั้งเมืองในและเมืองนอกนอกจากนี้ยังมีสนามโบราณทั้งขนาดใหญ่และเล็กอีกจำนวนกว่าเจแห่ง ด้านทิศตะวันตกนอกเมืองโบราณสีเทพห่างออกไปประมาณ15้ากิโลเมตรเป็นที่ตั้งของเขาธมรัตภูเขาหินปูนขนาดใหญ่ที่มีรูปลักษณ์เฉพาะซึ่งใช้เป็นจุดสังเกตในการเดินทางที่สำคัญมาตั้งแต่ยุคก,ก่อนประวัติศาสตร์บริเวณเชิงเขาเป็นแหล่งผลิตเครื่องมือและกำไรหินที่สำคัญต่อมาในสมัยทวารวดีได้มีการดัดแปลงถ้ำหินปูนที่ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของภูเขาให้เป็นศาสนสถานในพุทธศาสนาแบบมหายาน กำหนดอายุราวพุทธศต,รตวตรรษที่14เมืองโบราณสีเทพเป็นเมืองโบราณสำคัญในเส้นทางเครือข่ายทางการค้าและวัฒนธรรมสมัยแรกเริ่มประวัติศาสตร์ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่แสดงออกถึงภูมิปัญญาในการเลือกสรรชัยภูมิที่ตั้งอันเป็นจุดเชื่อมโยงผสมผสานการแพร่กระจายทางวัฒนธรรมและการแลกเปลี่ยนสินค้าภายในและระหว่างภูมิภาคที่มีพัฒนามาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์วัฒนธรรมทวารวดีและวัฒนธรรมเขมรโบราณ ก่อตัวขึ้นจากชุมชนหมู่บ้านเกษตรกรรมในยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายบริเวณลุ่งแม่น้ำป่าสักเมื่อ2 5 0 0ถึง1,500ปีมาแล้วนับว่าเป็นความชาญฉลาดของมนุษย์ในการเลือกที่ตั้งของชุมชนขึ้นในพื้นที่ที่สามารถควบคุมเส้นทางธรรมชาติที่ใช้เป็นเส้นทางผ่านเทือกเขาเพชรบูรณ์ซึ่งเปรียบเสมือนประตูเชื่อมต่อระหว่างดินแดนด้านตะวันออกของที่ราบลุ่มภาคกลางกับดินแดนที่ราบสูงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และอาจรวมถึงพื้นที่ทางด้านตะวันออกและตะวันตกของภูมิภาค <S <S เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยชุมชนก่อนประวัติศาสตร์แห่งนี้เป็นจุดเชื่อมโยงสําคัญในเส้นทางการแลกเปลี่ยนทรัพยากรด้านโลหกรรมที่สําคัญของประเทศไทยในยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายและพัฒนาขึ้นเป็นจุดยุทธศาสตร์ทางการค้าและวัฒนธรรมที่เข้มแข็งในเขตพื้นที่ศูนย์กลางของภูมิภาคตอนไหนที่สามารถเชื่อมโยงกับสถานีและเส้นทางการค้าทางทะเล ทำให้มีบทบาทสําคัญในการรับและส่งผ่านวัฒนธรรมไปยังเมืองโบราณร่วมสมัยเดียวกันในสมัยประวัติศาสตร์ตอนต้นเมืองโบราณแห่งนี้ยังเป็นแหล่งวัฒนธรรมที่มีความสําคัญโดดเด่นในพื้นที่ศูนย์กลางภูมิภาคตอนในของประเทศไทยแสดงถึงภูมิปัญญาในการสร้างสารรค์และผสมผสานงานศิลปกรรมทางพุทธศาสนาเทราวาตมหายานและศาสนาฮินดูจนมีเอกลักษณ์รูปแบบเฉพาะสะกุลช่างของตนเอง เช่นกลุ่มเทวรูปรุ่นเก่ากำหนดอายุราพุทธศตวรรษที่1 2ถึง13ซึ่งเทวรูปรุ่นเก่าที่พบจากเมืองโบราณสีเทพได้แก่ะนารายหรือพระวิศณสุสวงหมวกทรงกระบอกพระคฤษณะโควัฒนะเป็นประติมากรรมลอยตัวที่มีลักษณะกายวิภาคชัดเจนประทับยืนด้วยอาการกริพังหรือเอียงสะโพกเล็กน้อยแสดงอาการเคลื่อนไหวจากลักษณะดังกล่าวได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถชั้นสูงของช่างฝีมือ มีเอกลักษณ์ความงามและความลงตัวก่อนจะจบคลิปนี้ผมอยากจะให้ฟังนายเศรษฐาทวิศินนายกรัฐมนตรีกล่าวแนะนําเมืองโบราณสีเทพในการประกาศขึ้นทะเบียนเมืองโบราณสีเทพเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมเมื่อวันที่19กันยายน2566 Mr. Person, members Committee gentlemen Chairperson, World Heritage the Discinquish ladies and guests, of and On behalf of the Royal Thai government and the people of Thailand, I would like to express my deepest gratitude to the committee members and the advisory bodies for recognizing the attributes of the outstanding universal value of the ancient town of Sita, which led to the decision of the inscription of the site of the World Heritage List today. The ancient town of Si located in Pechabun Province, consists of three interconnected ancient monuments and could date back to the prehistoric period. Despite its remarkable representation of the Tawarawadi culture, the ancient town of Site bears exceptional distinguished characteristics and artistic architectural style that have been recognized as the Site School of Art. The inscription of the ancient town of Site today. Signifies the beginning of cooperation and collective actions to conserve, restore, and protect this invaluable site to be a learning center and a treasure not only for people all over the world but also for the future generations. I look forward to welcoming you all to our remarkable World Heritage Site of the ancient town of Thep and to join hands on the conservation. And development sustainable e c o tourism t o g e t h e r w i t h ศร่ว p e o บค e ขอบคณครับวันนี้เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้จะเล่าตอนต่อไปให้ฟังในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ